โทษนะพี่หมอบอกว่าพีเตอร์จะอยู่ได้อีกกี่ปีนะครับประมาณสักน่าจะไม่ถึงปีประมาณสัก 8-9 เดือนนี่นะมั้งประมาณนี้ถ้าตัดค่าแล้ววะแล้วล้มเลยคงพ่ายเปล่าผมก็ทำอย่างนี้บอกว่าถ้าตัดขาปุ๊บถ้ามะเร็งล้มหายตัดเลยมั้งหรอถ้าตัดแล้วมะเร็งไม่หายไม่ต้องตัดเพราะยังไงพวกต้องตายล้มมะเร็งอยู่แล้วขอโทษยอมรับนะคุณหญิงทุกท่านนะไม่เจอมีปัญหาโยมที่เตียงมีเสื้อเปลือกค่ะเริ่มก้นหลังใช้เล่าได้แล้วไปเดี๋ยวบ้านเพื่อนเข้าไหนด้วยมาเงินไปเจอเขายืนเฝ้าลูกโป่งอยู่ในลานเขาฝากดอกไม้มาที่บ้านก็ได้รู้จักกันคุณพ่อของคุณมกรเนี่ยเขาก็ดูมากเลยกระลูกกระลานอะไรเนี้ยแต่ก็พอมาไม่ไหวก็ไม่ดูใครแล้วนอนเฉยก็ไปนอนผงลมปงพองเป็นปีแหละไอ้นี่นะที่ว่าตรวจเจออ่ะแต่ถ้าว่ามีความเสียใจไหมติดเรื่องนี้ลูกก็เสียใจเนี่ยผมว่าพาแกมาตรวจเรียบร้อยแล้วทำไมมาตรวจมันไม่พบยาตินึงตรวจติดโซ่มันเลยเพื่อประโยชน์เลยติดตามก็หมอวันนี้เขาบอกว่าถ้าจะคิดว่าจะไปโรงพยาบาลศิริราชคือไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปเพราะมันไม่ให้อยู่แล้วพ่อเขาเคยพูดไหมครับว่าอยากได้อะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนเสียอันนี้เขาเคยพูดว่าเขาไม่อยากไปตายที่โรงพยาบาลอ่ะถ้าเป็นนักจนที่ว่าจะต้องเสียชีวิตหรือว่าตายอะไรเนี่ยอยู่บ้านดีกว่าครอบครัวพี่เต้ยพร้อมใช่ไหมถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาพร้อมพร้อมครับพอผมปรึกษาไปทุกคนแล้วว่าไม่ต้องยื้อไม่ต้องเอาเครื่องช่วยให้ใจไม่ต้องเอาอะไรทั้งสิ้นป้าเอาที่ที่ป้าชอบที่สุดป้าชอบที่ไหนที่สุดเดี๋ยวดาลี่มันกว้างหนูจะว่ามันไกลชุดอู้ชุดตาอย่างไรดูแล้วใบใจป้าไปเดินแจลี่ไม่ตกเส้นของตาไม่ตายน้องกำลังจะตายพี่ไม่ยื้อไว้ความคิดเรายื้อแต่ความคิดเข้าตอนเข้าต้องอย่างครบถ้วนก็ต้องให้เข้าซัดคนซัดที่ใจเพราะว่าตัวเขาเองถ้ายื้อมันดีขึ้นมันก็น่าจะยื้อถ้ามันยื้อไปมันซุบลงก็ไม่ต้องควรที่จะยื้อใช่ป่ะล่ะเมื่อจากไหนๆก็ไม่อยู่แล้วก็ให้ไปดีๆไปสงบไม่ต้องทรมานถ้าหากว่ารู้แล้วอย่างนี้นะความสบายใจแล้วก็กลับบ้านแล้วเลยนะถ้าเขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขาคงจะพากูกลับแต่ทีนะบางครั้งเขาก็จะเหมือนเด็กหลานหลานก็ชวนเล่นนะทุกอย่างที่หลานเล่นน่ะแต่เขาอยากจะเล่นบ้างอะไรเงี้ยต้นบ้านเขาดีกันทุกคนกับพ่ออ่ะพากันมาเยี่ยมมาอะไรเขาคงจะดีใจอ่ะดีแล้วที่เธอก็ทำอยู่ทุกวันนี้
ป้าแกไปอิตาลีป้าแกไปเดินเด็ดใจมากคนตกลงว่าเผาแกได้แล้วเก็บดูแกไว้ไอ้พ่อพบตายก็ไอ้หลู่เผาแล้วก็เอาดูเอาคนเราไปลอยตะลี่เราว่าเราจอบตะลี่เราก็ไปอยู่ตะลี่กันดีว่าแล้วถ้าเขายื้อมาเงี้ยมันก็ต้องเป็นภาระของแม่คือภาระของพี่ชายอะไรเงี้ยสู้ว่าเราเป็นแล้วเราก็ไปเลยเงี้ยแล้วเข้ายู่เขาก็ได้ทำอะไรของเข้าไปโดยที่ไม่ต้องมาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ห่วงแล้ว